ไม่มาทุกคนสงสัยแน่เพราะว่าเราตั้งใจหยุดถ่ายทำวันนี้อยู่แล้ววันนี้อาจารย์นี่นะครับไปทำบุญที่เชียงใหม่ตามกำหนดการเดิมอยู่แล้วเราจำเป็นต้องด่วนเพราะอะไรครับทุกคนผมเชื่อว่ามีเวลาไม่ถึงชั่วโมงหรือ2ชั่วโมงหรอกที่เราต้องมาด่วนเพราะว่าผมได้รับผลกระทบครับผลกระทบอะไรครับผลกระทบคือตอนผมทำวันนี้ผมถ่ายละครอยู่ปทุมธานีถ่ายละครเสร็จตอนเที่ยงกลับไปปลูกต้นไม้ที่สวนที่ผมเตรียมว่าทำสวนอะไรก็ว่าไปแล้วผมก็ได้คุยกับท่านเจ้าคุณที่ผมจะไปทำบุญถวายเทียนพรรษาวันจันทร์นะครับที่มีประเด็นว่าเงินยกช่อฟ้าเนี่ยล้านหนึ่งทำไมต้องเป็นใบอนุโมทนาใบอนุโมทนาบัตรชื่อตัวเองเดี๋ยวผมจะเคลียร์ให้ฟังเป็นวัดเดียวกันครับหลังจากนั้นท่านโทรมาด้วยความไม่สบายใจเสียงไม่สบายใจมากๆครับท่านบอกว่าโยมเรื่องของงานแถลงข่าวน่ะไม่มีที่วัดได้ไหมผมก็รับฟังบอกได้ครับท่านก็บอกว่าโยมเทียนพรรษาเนี่ยไม่ถวายที่วัดได้ไหมผมซื้อเทียนมาแล้วครับผมซื้อเทียนพรรษามาแล้วผมก็สงสัยตัวเองผมโดนคดีแล้วว่าถึงถวายเทียนพรรษาที่วัดไม่ได้ผมผิดอะไรเหรอไม่พอครับใบอนุโมทนาบัตรที่มียอด1,190,000กว่าบาทเนี่ยผมแก้ไขแล้วนะครับมีกระแสสังคมผมอ่านนะครับบอกว่าทำต้องเป็นชื่อบวยผมคุยกับผู้ที่เชี่ยวชาญเรื่องภาษีเป็นนักกฎหมายเรื่องสรรพากรแล้วผมคุยแล้วเชื่อว่าการมีใบอนุโมทนาบัตรเป็นชื่อบุคคลเนี่ยเป็นเรื่องปกติของสังคมไทยของดารานักแสดงที่มีชื่อเสียงอยู่แล้วจะเป็นชื่อใครล่ะครับก็ในเมื่อบัญชีเป็นชื่อผมใบอนุโมทนาบัตรก็ต้องมีชื่อผมเพราะว่าตามกฎหมายของสรรพากรคือว่ารับมา100ชื่อบุคคลใดออก100จะไม่เสียภาษีแต่มีประเด็นว่าทำไมอ่ะทำไมไม่เป็นชื่อดืดโอนมาเท่าไหร่เฉพาะนี่คือยอดนี่ไม่อะไรพี่เจมวันเดียวนี่คือยอด1วันครับยอด1วัน1ล้านนี่ครับแจงยังไงครับนี่คือแจงยังไงอ่ะผมจะแจงยังไงอ่ะเนี่ยครับผมจะแจงยังไงวันเดียว1ล้าน1แสนนะครับสิ่งที่ผมกระทบคือผมถูกทำลายศรัทธาที่มีในตัวผมครับคนที่เป็นครอบครัวช่องส่องผีอ่ะคนก็ไปปกป้องว่าก็ไปด่าเขาอีกผมบอกอย่าเถียงเลยเดี๋ยวผมแถลงทีเดียววันจันทร์แต่ที่ผมมาวันนี้เพราะผมไม่มีที่ยืนครับผมถวายเทียนพรรษาไม่ได้ผมทำบุญไม่ได้ครับเพราะวัดไม่รับต่อไปนี้ช่องส่องผีไปไหนผมตัวซวยเหรอครับผมทำผิดอะไรผมทำผิดกฎหมายอะไรครับผมเป็นโจทย์ของเป็นจำเลยสังคมเหรอครับทุกคนโทรถามทุกคนสนุกมากกับการเสพข่าวว่าไอ้บวยมันจะชิบหายเมื่อไหร่เหรอครับผมนี่คือทั้งหมดแล้วท่านก็พูดอีกว่าโยมถ้าเงิน1ล้านกว่าบาทเนี่ยที่ยกช่อฟ้าซึ่งมันบุญเยอะนะผมก็ชวนทำบุญเป็นเรื่องปกติใช่ไหมครับบุญเยอะเนี่ยผมก็ชวนทำบุญชวนครอบครัวช่องส่องผีซึ่งเป็นเรื่องปกติครับสำหรับผมนะคนอื่นไม่ปกติไม่เป็นไรเขาก็บอกว่าโยมอาตมาขอคืนได้ไหมเขียนเช็คคืนจากทางวัดใจผมนี่ตกอยู่ตะตุ่มครับถ้าคืนผมต้องโอนคืนทั้งหมดครับแล้วผมจะบอกเลยว่าถ้าวัดไม่รับผมจะโอนคืนให้หมดทุกบัญชีครับทุกบาททุกสตางค์แต่ต้องใช้เวลาหน่อยนะครับผมไม่โกงและก่อนหน้านี้ใบอนุโมทนาบัตรที่มีปัญหาครับผมอ่ะขอแก้กับทางท่านว่าเพื่อความสบายใจของทางวัดทางวัดไม่สบายใจนะครับผมคือตัวซวยตอนนี้ครับทางวัดไม่สบายใจบอกว่าท่านอย่างนี้เปลี่ยนชื่อใหม่เชษฐวุฒิวัชรคุณเพราะทางกฎหมายถูกไหมทางภาษีสมกรเชษฐวุฒิวัชรคุณและครอบครัวช่องส่องผีและเขียนกำกับว่าจะไม่นำใบอนุโมทนาบัตรนี้ไปใช้ประโยชน์ทางการลดหย่อนภาษีไม่ว่าใดๆก็ตามผมจะไปเซ็นชื่อวันจันทร์แต่วันนี้ต้องมีด่วนเพราะผมเจอแบบนี้ครับผมจะต้องโอนทั้งหมดเนี่ยครับเพราะว่ามันผิดวัตถุประสงค์ครับนี่ส่วนหนึ่งนะ
ที่ผมช้าต้องรอวันจันทร์เพราะว่าเอกสารทั้งหมดเนี่ยครับเนี่ยครับเอกสารทั้งหมดประมาณ13รีมนะเนี่ยครับเดี๋ยวผมสแกนนี่ครับมันสแกนไปหมดแล้วครับนี่ตรวจสอบยังไงครับผมก็พร้อมเปิดเผยแล้วผมอัปเดตตลอดคืองี้สิ่งที่ผมทำอ่ะช่องส่องผีไม่ใช่แค่รายการทีวีที่หากินผมถึงบอกว่าผมอยากชวนมาคุยว่าทุกคนไม่รู้จักแต่ละเนี้ยช่องส่องผีเกิดได้ยังไงยังไม่รู้หรอกทุกคนว่าช่องส่องผีพี่ข่าวอะไรอย่างงี้แต่ไม่รู้หรอกว่าผมทำช่องส่องผีจากหนังชื่อช่องส่องผีครับเพื่อนผมอาจารย์เจมส์นี่นะครับเป็นเพื่อนนักเรียนด้วยกันเป็นผู้อำนวยการสร้างหนังลงทุน8ล้านแต่กรณีผมซื้อว่า8ล้านเจ๊งแน่นอนผมพูดได้เลยผมก็ไม่อยากเพื่อนเจ๊งผมเห็นเพื่อนมีกล้องส่องผีเดี๋ยวจะเคลียร์มีเพื่อนมีกล้องส่องผีผมก็เลยเอ้าถ้างั้นผมเนี่ยเป็นเพื่อนกันผมไม่ทำโปรดักชันผมไม่คิดเลยเพราะผมจะเปลี่ยนแปลงทำ YouTube อยู่แล้วถ้างั้นผมช่วยเพื่อนค่าตัวพิธีกรอะไรไม่คิดทำเพราะอยากช่วยทำไปทำมาทำรายการช่องส่องผีช่องส่องผีจึงรวบรวมอาจารย์นี้เป็นที่ปรึกษาด้วยเพราะฉะนั้นทำให้เรามาเจอกันครับเพราะฉะนั้นทำให้เรามาเจอกันเราเลยทำรายการโซเชียลมีเดียชื่อช่องส่องผีเพื่อให้เกิดผลกับหนังช่องส่องผีเพราะฉะนั้นเราก็ทำไปแล้วทำไมผมถึงทำครับจุดประสงค์แรกต้องการช่วยเพื่อนจุดประสงค์ต่อไปคือผมเกิดการเปลี่ยนแปลงตัวเองผมถือศีล5ตลอดชีวิตเพราะมันมีประสบการณ์ส่วนตัวครับเป็นปัจจัตตังเล่าให้ใครฟังก็หาว่าโม้เคยฟังไหมที่เวลามึงฝันแบบเนี้ยโม้ไม่เชื่อแต่ผมเจอครับเรื่องราวที่ทำให้ผมต้องถือศีล5ตลอดชีวิตผมรู้สึกว่าชีวิตผมดีขึ้นเรื่อยๆทำรายการครับรายการมันส่งผลกระทบต่อชีวิตผมต่อคนรอบข้างผมก็เลยทำรายการและรายการมันก็โตมาเรื่อยๆผมไม่ได้ตั้งใจเจตนาทำรายการเพื่อมาเขาเรียกว่ามารับบริจาคแบบนี้รายการช่องส่องผีคือชีวิตของผมครับมันไม่ใช่แค่รายการทีวีที่รายการทีวีอ่ะแต่มันคือชีวิตที่นำเสนอเรื่องบาปบุญคุณโทษว่ากันแบบว่าบิดเบือนประวัติศาสตร์ผมเข้าใจครับผมบอกเสมอถ้าเกิดคุณไปฟังตลอดทั้งเทปจะบอกว่าประวัติศาสตร์เป็นแบบนี้แบบเดิมแบบนี้ผมศึกษามาแต่สิ่งที่เราจะนำเสนอในมุมมองของเราขอโทษด้วยนะครับขอโทษจริงๆที่มันไปกระทบความเชื่อส่วนคนอื่นส่วนบุคคลหรือของใครก็แล้วแต่ที่ไปกระทบกันผมบอกเสมอว่ามันคือความเชื่อส่วนบุคคลเพราะฉะนั้นแล้วผมบอกว่าของเก่าเป็นแบบนี้นะแม้กระทั่งวัดกุฎีดาวผมก็บอกมันมี3ตำนานแบบนี้แบบนี้นะผมถึงบอกว่าเพจแอนตี้เขาว่าเก่าไม่แต่สิ่งหนึ่งที่คุณลืมดูว่ารายการช่องส่องผีสร้างอะไรบ้างคนไม่ฆ่าตัวตายคนถือศีล5ผมบอกเลยว่าคนถือศีล5หรือคนมาสวดมนต์ผมไม่ได้ถ่ายรายการนะครับผมพาคนไปสวดมนต์ทุกวันอาทิตย์เพราะชีวิตผมดีขึ้นจากการสวดมนต์เข้าวัดเข้าวาผมบอกมันไม่ใช่แค่รายการไงแต่ทำไมเรื่อยเหรียญขายครับคำถามคือสื่อทุกสื่อเนี่ยต้องมีสปอนเซอร์มั้ยครับต้องใช้เงินมั้ยครับต้องใช้ปัจจัยมั้ยครับเหรียญขายจริงๆอันไหนขายเราก็บอกว่าขายไม่เถียงแต่ที่บอกราคาแบบเป็นหมื่น299ครับใส่กล่องอย่างดีซื้อ1เหรียญมือแถม2เหรียญแต่เขาไปปั่นกันเองอาจารย์เจมส์ยังบอกเลยว่าอย่าซื้อนะตอนนี้ราคามันสูงเกินเพราะเขาเป็นกูรูด้านเหรียญแล้วไงอะครับเวลาผมถึงบอกว่าไทม์ไลน์อะมันรวมกันอะกองมันสาสางยากผมถือว่าตอบทีเดียวถ้าเกิดคุณไม่รู้จักผมตัดสินไปแล้วผมผิดอะไรครับผมทำบุญไม่ได้ผมต้องโอนเงินคืนทั้งหมดเนี่ยครับถ้าวัดไม่รับนะผมไม่ได้กดดันใครทั้งสิ้นนะครับแต่มันเป็นผลกระทบที่ผมได้รับจากเพจที่ไม่มีตัวตนแต่ผมมีลูกมีพ่อมีแม่วันนี้พ่อแม่ผมมาน้องผมก็มามีครอบครัวเขาทุกคนเปิดหน้าหมดและคนก็ไปเอาข้อมูลใดๆก็ตามไปเอาข้อมูลจากมีความถูกได้เช็คข้อมูลความถูกต้องไหมครับถามจริงผมคุณเสพคุณได้เช็คความถูกต้องของฐานข้อมูลไหมและคุณไปเอาข้อมูลจากคนที่ไม่ชอบผมมาเพจแอนตี้รายการบิดเบือนประวัติศาสตร์คำถามคือว่า
เพจชื่อก็บอกแล้วแอนตี้รายการบิดเบือนพุทธศาสนาหมายถึงผมอย่างเงี้ยมันเหมือนผัวกับเมียทะเลาะกันน่ะเป็นเพื่อนเพื่อนผัวผัวดันด่าเมียให้ฟังเพื่อนเมียเมียด่าผัวให้ฟังมันจะมีเรื่องราวดีๆมั้ยล่ะครับแต่ผมถูกตัดสินไปแล้วจนผมไม่สามารถทำบุญได้ถวายที่มาสาผมจะถวายไหนครับสิ่งที่ผมทำไปผมนอกจากนั้นการทำรายการทั้งหมดไม่ได้ตั้งใจรวบรวมเงินแต่ขณะที่ไปถ่ายรายการวัดมโนพิรมวัดมโนพิรมที่มุกดาหารผมไปถ่ายเนี่ยท่านก็มีเรื่องราวอุ๊ยมีพระงาหายไปดูเทปครับมันมี EP อยู่แล้วมีพระงาหายตามหานู่นนี่เสร็จแล้วท่านก็บอกว่าที่วัดเนี่ยไม่มีกฐินมาแล้ว3ปีเราก็รับปากเจ้าภาพเป็นกฐินตรงไหนครับผมผิดตรงไหนอ่ะรับปากเจ้าภาพเป็นเจ้าภาพนะครับปกติต้องแจกซองใช่หรือไม่แต่เดี๋ยวนี้ผมมันยุคใหม่แล้วผมก็ประกาศใครอยากโอนมันมีสลิปชัดเจนไงผมมีสลิปก็อยู่ในนี้ก็มีจะดูก็ได้ยอดอนุโมทนาบัตรเมื่อปีที่แล้วครับทำไมถึงไม่นั่นล่ะทำไมถึงไม่นั่นมีอยู่แล้วนะใบอนุโมทนาบัตร2ล้านอยู่ในซองสองก็ติด2ล้านบาทเนี่ยครับกฐินวัดมโนพิรมตำบลชโนดอำเภอว่านจังหวัดมุกดาหารเลขประจำตัวภาษีพากรจำนวนเงิน2ล้านบาทท้วน9พฤศจิกายน2562เนี่ยครับเชษฐวุฒิวัชรคุณเนี่ยครับเป็นอย่างนี้อยู่แล้วไงมันผมก็นึกออกไหมไม่ได้ตั้งใจทำรายการเพื่อที่จะรวบรวมหรือถวายไม่ได้ต้องการทำเพื่อบริจาคเงินน่ะแต่มารับปากเป็นเจ้าภาพกฐินผมไม่ได้เรียกอะไรว่าทุกคนต้องเท่านี้ประธานเท่านี้ไม่ครับ10บาทคุณรู้ไหมคนสิ่งที่คุณไม่รู้คือแต่ละใบที่ออกมาเนี่ยเศษสตางค์ก็มี30บาท20บาท50บาท49บาท10บาท101 299แต่แล้วพวกนี้ครับเราได้ทำบุญใหญ่ร่วมกันถ้าไม่รวมกันผมบอกเสมอว่ารายการของผมเป็นตัวอย่างของความสามัคคีเล็กๆที่รวมกันทำบุญใหญ่ได้ยกตัวอย่างยกช่อฟ้ายกช่อฟ้าวันเดียว1ล้าน1แสนครับทำไมผมทำได้เพราะว่าเขาเชื่อในตัวผมแต่ผมถูกทำลายด้วยใครก็ไม่รู้ไม่มีตัวตนเฮ้ยชีวิตผมทั้งชีวิตนะผมบอกว่าผมคิดในใจวันนี้นะถ้าไม่ได้ผมกลับไปอยู่สวนมันไม่มีหมดแล้วอะหมดที่ยืนแล้วอะผมเคยหย่าทุกคนด่าผมทั้งประเทศอะเฮ้ยผมพังผมรู้แม่งโคตรเจ็บมันผมเชื่อว่าทุกคนเห็นการเปลี่ยนแปลงของผมโปรดใช้สิ่งที่เห็นอย่าใช้อะไรก็ไม่รู้ระดมด่าเพื่อมาตัดสินผมเพราะฉะนั้นแล้วผมบอกว่ามันไม่ใช่แค่รายการลองดูสิครับว่าวัดที่เราไปกฐินมีหมดยอดชัดเจนเดี๋ยวทำให้เดี๋ยวบอกให้เลยผมรายงานตลอดตามไทม์ไลน์ไม่ว่าจะเป็น IG Facebook ถูกไหมครับลองไปดูดีผมว่านักข่าวสืบได้นักข่าวทำได้เพราะนั้นไปดูไทม์ไลน์ผมอัปเดตตลอดอยู่แล้วและไปแต่ละที่ยอดไม่ใช่เงินผมไม่ได้อวดอ้างว่าเป็นใครก็ตามไม่ได้ว่ามีอิทธิพลไม่ได้ผลประโยชน์ส่วนตัวรายการผมบอกเรื่องบาปกรรมบาปบุญคุณโทษเอาไปบาทนึงยังเป็นเปรตผมจะทำหรือไม่ถ้าผมทำผมไม่มีหน้ามาพูดหรอกผมเคยได้รับบาดเจ็บจากการซ่อนเล็ดอะไรบางอย่างอยู่แล้วผมไม่มีทางทำลายตัวเองแน่นอนเหมือนเอานิ้วแย่ปลั๊กไฟแย่แล้วอยากแย่อีกไหมอ่ะถ้ามันเจ็บแบบนั้นน่ะผมจำได้มันจำในหัวใจเลยครับเพราะนั้นผมก็เลยไม่อยากพูดโดยที่สัมภาษณ์ผ่านโทรศัพท์หลายๆครั้งไม่รู้ใครก็ตามนะครับสื่อมวลชนที่โทรมาถามผมก็ถามว่าเคยดูรายการไหมใช่ไหมครับคุณถามว่าเคยดูรายการไหมไม่เคยดูผมบอกเอาตายแล้วไม่ดูรายการก็ตัดสินแล้วไปสิก็ดูตามข่าวนั่นคือสิ่งต่อไปจะมีคำถามอะไรก็เชิญนะครับแล้วเดี๋ยวเรื่องพี่เจมเดี๋ยวพี่เจมพูดบ้างเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องกล้องส่องผีไม่มีจริงค่อยๆฟังใจเย็นๆเรื่องขายเหรียญราคาแพงค่อยๆฟังเรื่องอะไรนี่เป็นยังไงเรื่องบางเรื่องนะครับมันเป็นประสบการณ์ส่วนบุคคลผมย้ำเสมอว่าโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเรื่องเหล่านี้ไม่ใช่กระทบแค่ผมนะครับกระทบไปถึงช่องนะครับที่กรุณาเอื้ออารีเห็นว่ารายการมีประโยชน์นำไปออกอากาศแล้วกสทช.เรียกจริงผมไม่รู้เรียกจริงนะครับ
กระทบคือผมทำบุญไม่ได้นะครับมีไหมประเทศนี้คำถามประเทศนี้ใครบ้างที่ผิดจนทำบุญไม่ได้ครับในฐานะพุทธศาสนิกชนผิดจนทำบุญไม่ได้มีไหมครับผมว่าผมเป็นคนแรกผมดีใจมากเลยครับต่อหลังจากนั้นผมหมดแล้วครับอยู่ก็หมดเชิญครับครับก็สำหรับผมนะครับที่เราช้านิดนึงเนื่องจากว่าเมื่อวานนี้เพิ่งได้เอกสารของ statement นะครับส่วนหนึ่งนะครับก็ประมาณ 4,000 หน้านะครับทั้ง 4,000 หน้าเนี่ยผมอัพอยู่ใน Google Drive นะครับใครอยากจะดูนะครับสแกน QR Code ที่ผมแจกให้สื่อมวลชนทุกท่านรวมถึงท่านผู้ชมนะครับกัลยาณมิตรช่องส่องผีคนที่สงสัยในตัวของพี่บ๊วยนะครับว่ามันมีไหมเอาไปใช้ส่วนตัวอย่างไรนะครับดูได้เพราะว่า statement ในการโชว์เนี่ยมันโชว์ทั้งทางเข้าทางออกไปบัญชีไหนนะครับเบิกยอดเท่าไหร่อย่างกรณีวัดมโนพิรมเนี่ยพี่บ๊วยเบิกยอดล้านกว่านะแต่ว่าที่วัดเนี่ยสุดท้ายมัน2ล้านเศษแล้วก็มียอดล้านเศษนะครับมันมีรายละเอียดแต่ว่าในกรณีสงสัยเนี่ยผมเปิดให้ดูเลยผมอยากให้รายการผมเป็นบรรทัดฐานของสังคมใครอยากทำเพื่อส่วนรวมคุณโชว์เลยคุณกล้าแก้ผ้าโชว์ไหมทำแบบเนี้ยในเมื่อคุณคิดว่าบริสุทธิ์ใจทำแบบที่ผมทำทุกคนทำเหมือนกันหมดทุกคนตรวจสอบได้ดีไหมครับไม่ต้องมาถามว่าคุณเอาไปใช้อะไรสเตทเมนต์มาโชว์ไม่มีปลอมอยู่แล้วนะครับผมสแกนไปแล้วประมาณ 4,000 หน้าเหลืออีกประมาณ 2,000 หน้าผมอยากให้เสร็จภายในคืนนี้พรุ่งนี้เช้าทุกคนอาจจะดูได้ดู 4,000 หน้านี้ไปก่อนอันนี้คือ Google Drive Link นะครับเข้าไปสู่เอกสารส่วนเรื่องไปดูได้นะครับคือไม่ต้องกังวลว่าจะโกงคำแต่ละคำเนี่ยโอ้โหผมบอกแล้วรายการนี้คือชีวิตว่าโกงงี้ลวงโลกงี้ไม่ต้องอะไรมากหรอกครับจินตนาการกับว่าคนคนนั้นมีใครก็ตามมาว่าคุณแบบนี้แล้วว่าทุกสื่อว่าทุกเม้นคุณจะรู้สึกไงครับไม่ต้องห่วงผมจะลวงโลกนะครับเพราะว่าสรรพากรจะรู้อยู่แล้วถ้าเงินเดือนเงินบัญชีใครก็ตามที่มีบัญชี400ครั้งต่อปีและ2ล้านบาทต่อปีหรือปีหนึ่งเกินกว่า 3,000 ครั้งแบงค์จะส่งข้อมูลนี้ไปสู่สรรพากรอยู่แล้วผมทราบครับผมก็เลยไม่ส่วนใหญ่แล้วอ่ะคนที่เป็นข้างหลังนี้นะครับมีครอบครัวช่องส่องผีผมมาด้วยลองถามเขาดูก็ได้ว่าสิ่งที่ผมทำเป็นยังไงลองถามเขาดูก็ได้ลองฟังคำพูดเล็กๆจากใครก็ไม่รู้ก็ได้ครับที่ไม่มีชื่อเสียงที่ไม่ต้องมีคนติดตามเป็นล้านคนลองฟังเสียงเล็กๆมั่งครับเสียงเล็กๆที่ขอบคุณผมที่ผมอยู่ได้เพราะผมโอ้ทีแรกท้อใจนะปวดหัวทุกวันแต่วันนี้อย่างที่บอกว่าผิดขนาดไหนหรือถึงพวกเราเนี่ยทำบุญไม่ได้